มาต่อกันที่เรื่องของขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันเป็นมีความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับสำหรับในเรื่องของความคืบหน้าเรื่องปัญหาการนำเข้าขยะนะครับที่ก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ออกตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าหลายพื้นที่เป็นสถานที่เก็บนะครับวันนี้นะครับทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เข้าไปที่ตรวจนะครับที่โรงงานลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ย่านสมุทรปราการพบว่ามีจอแก้วโทรทัศน์ที่มีสารตะกั่วและสารปลอดเป็นจำนวนมากเลยนะครับพร้อมกับมีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วครับทางด้านของพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพร้อมนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำหมายค้นศาลจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจค้นนะครับที่บริษัทอิเล็กโทรเคมีคอลเทคโนโลยีจำกัดนะครับเลขที่79/143ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการหลังจากมีการขยายผลมาจากการตรวจค้นนะครับบริษัทที่ลักลอบนำขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยมีการสำแดงเท็จในเครือข่ายจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีแรงงานต่างด้าว4คนมีคนไทย1คนภายในโรงงานโดยอ้างนะครับว่ามีนายจ้าง2คนเป็นชาวต่างชาติและมีคนงาน 50-60 คนทำหน้าที่ในการคัดแยกชิ้นส่วนที่ต้องการและขายได้ส่วนซากอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีรถมารับออกไปด้วยนะครับไปฟังเสียงท่านรองผบ.ตร.กันครับวันนี้เข้ามาตรวจค้นโรงงานแห่งนี้แล้วตกใจครับว่าโรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานในการทำแบบพิมพ์แล้วก็ลอเหล็กแต่ปรากฏว่าทำการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะอันตรายที่ไม่สามารถนำเข้าในราชอาณาจักรได้มาเป็นจำนวนมากนั่นก็คือหลอดจอแก้วจอทีวีที่เป็นจอแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็มีแคโทดยาวๆข้างหลังในหลอดนี้นะครับจากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าในจอแก้วเหล่านี้มีสารโลหะหนักอันตรายอยู่มากก็คือตะกั่วและปลอดโดยเพิ่งยิ่งในส่วนที่เป็นหลอดข้างหลังนี้นะครับและขณะนี้ไม่มีโรงงานใดในประเทศไทยที่จะกำจัดตะกั่วและปลอดที่ปนเปื้อนและที่ฉาบอยู่นี้ได้จึงห้ามนำเข้าในทุกกรณีไม่ว่าจะอ้างว่านำเข้ามาเพื่อใช้ใหม่ก็ไม่ได้เพราะอันนี้ตกรุ่นไม่ใช้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามมีไว้ในความครอบครองขณะนี้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศถือว่าผิดกฎหมายทั้งหมดครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเองนะครับก็ระบุว่าให้เจ้าหน้าที่อำเภอและท้องถิ่นมีการตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆเพราะว่ามีสถานประกอบการในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากนะครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการครับอย่างโรงงานนี่เราเช็คแล้วก็มีการขออนุญาตถูกต้องเลขบ้านก็มีแต่ไม่ติดคือก็ต่อไปก็คงต้องให้ทางอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นช่วยตรวจตราดูนะครับสถานประกอบการต่างๆให้มีป้ายหรืออย่างน้อยก็ต้องมีเลขบ้านตามกฎหมายนะครับเพราะว่าการขออนุญาตปลูกสร้างก็ต้องมีเลขบ้านอันนี้คงจะหลบไม่อยากให้ใครรู้เลขบ้านที่ตั้งนะครับต่อไปเราจะเข้มงวดในเรื่องการออกไปตรวจสอบแล้วก็ตรงไหนไม่มีจะให้มีการติดตั้งเลขบ้านที่ถูกต้องครับผมและจากการตรวจค้นนะครับที่บริษัทหวังเสี่ยวตงนะครับที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับตรงกับเลขทะเบียนรถที่จอดไว้ในบริษัทอิเล็กโทรเคมีคอลเทคโนโลยีจำกัดและมีการเชื่อมโยงนะครับกับบริษัทเทคโนเคมีคอลซึ่งเป็นเครือข่ายเดียวกันทั้งหมดเริ่มจากบริษัทไทยเอ็นเตอร์ไพรส์กรุ๊ปจำกัดนะครับได้ส่งต่อขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปยังบริษัทชิโนทรานไทยโลจิสติกจำกัดและบริษัทมีการตรวจค้นอย่างต่อเนื่องจนถึงที่ตรวจค้นในวันนี้นะครับบริษัทตรวจค้นมาแล้วถึง16แห่งเป็นขบวนการเดียวกันทั้งหมดไม่มีบริษัทใดเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายเลยแม้แต่บริษัทเดียวหลังจากนี้นะครับจะดำเนินคดีกับคนไทยที่รับจ้างทำบัญชีเท็จหลบเลี่ยงภาษีเพราะถือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการฐานช่อโกงภาษีและเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับ